เขาเพราะเขารวยเกาะเงินถ้ามันไม่มีตังค์ผู้หญิงไม่เอาหรอกจะทำใจได้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงคนไทยก็มองว่าไม่ดีอยู่แล้วนะคบกับคนผิวสีอะพี่เหมือนมีคนมาบอกว่าเกาะผู้ชายได้แน่เลยมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะตอนนั้นก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกทุกคนเราก็ไม่ได้มีปมด้อยตรงนี้สาวหลีเป็นแอร์อยู่ที่กาตาร์ค่ะประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็บินไปกับที่นู่นตลอดเขาเบสอยู่ที่นู่นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นคนซูดานแต่ว่าครอบครัวเขาถูกเชิญให้มาอยู่กาตาร์ใช่แล้วก็เหมือนเขาก็เลยโตมาที่กาตาร์ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็คบหาดูใจกันแล้วพอจนถึงวันนึงที่เขามาแต่งงานกันนะคะเขาก็เลยเชิญให้ทางหลีแล้วก็ครอบครัวบินไปร่วมงานที่ฝั่งนู้นแล้วก็เลยอัดคลิปลงตลกลงใน IG อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วทุกคนก็ให้ความสนใจหนักมากเพื่อนทั้งเพื่อนหลีเพื่อนพี่สาวแบบทุกคนแบบว้าวมากกับประเพณีนี้ค่ะตั้งแต่เขาคบกันน่ะคุณแม่จะเป็นคนเตือนมาตลอดตั้งแต่คุณแม่รู้คุณแม่จะบอกว่าแกทำใจได้หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงคนไทยก็มองว่าไม่ดีอยู่แล้วนะคบกับคนผิวสีอะค่ะใช่แล้วพี่สาวก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาโอเคอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคำที่คุณแม่เตือนมาตั้งแต่แรกเราก็เลยเหมือนทำใจกันมาตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วอะค่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาจริงๆอะเหมือนเรามีเกาะป้องกันกันอยู่แล้วว่าแบบมันต้องมาในเวนี้แน่ๆเลยเขาก็เลยไม่มีใครคิดมากทุกคนมองเป็นเรื่องตลกด้วยซ้ำหรือว่าหลีโมโหมากกว่าตัวพี่สาวอีกอะใช่จริงๆหลีแบบอุ๊ยเราก็แบบอารมณ์เสียเหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบตอบโต้ดีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆบ้านหลีเป็นบ้านที่แบบไม่ชอบให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวเยอะหลีก็บอกว่าแต่มันแปลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยหลีก็เลยอยากลงแล้วพอมันมีคอมเมนต์ในเชิงนั้นน่ะบ้านหลีก็ชิลกันมากเลยแบบทุกคนตลกกันว่าแบบมันไม่ใช่ความจริงอะค่ะใช่ก็เลยไม่มีใครเครียดไม่มีใครอะไรไม่ได้เยอะมากหรอกก็พอมีบ้านแต่ว่าไม่ได้แบบอู้มหาเศรษฐีอะไรไม่ใช่ค่ะบางคนเขาก็ตีความว่าแบบบ้านผู้หญิงรวยมากต้องบอกว่าไม่ได้รวยขนาดนั้นเมื่อก่อนพ่อกับแม่หลีค่ะฐานะแบบยากจนเลยนะแบบมาจากติดลบมากๆค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบกู้ธนาคารเพื่อสร้างโรงงานโรงพ่นสีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดหนี้30-40ล้านแล้วเขาสองคนก็ทำงานกันมาสองคนเนี่ยค่ะจนปลดหนี้หมดแล้วก็ตอนนั้นก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกทุกคนแล้วก็เข้าโรงเรียนเรียนมหาลัยอินเตอร์ทุกคนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีปมด้อยตรงนี้เวลาใครมาด่ามาว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปมด้อยตรงนี้เราก็ไม่เป็นไรค่ะ หรือว่าที่แปลกที่สุดอะคือเขาจะแยกชายหญิงชัดเจนมากๆจริงๆเขาจะไม่ให้มาปนรวมกันไม่ให้เห็นเลยนะคะแบบทุกพิธีเขาจะแยกหมดตั้งแต่พิธีมั่นพิธีจดทะเบียนพิธีแต่งงานฉลองมงคลสมรสนะคะอย่างพิธีมั่นอะจริงๆเขาจะแยกชายหญิงแล้วก็ผู้หญิงจะถูกเชิญให้ไปห้องผู้ชายอะค่ะแล้วพี่สาวก็เล่าว่าพี่สาวคือต้องแอบอยู่ในหลืบเสาด้วยซ้ำอะคือเขาจะไม่ให้ผู้ชายฝั่งผู้ชายเห็นหน้าเจ้าสาวเลยด้วยซ้ำเพราะเขากลัวว่าแบบอุ๊ยแบบเพื่อนผู้ชายจะมาแอบปิ๊งเจ้าสาวหรือเปล่าอาจจะแบบนู่นนี่นั่นกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันแปลกมากเลยนะแล้วแบบพอเขาจดทะเบียนเสร็จอะผู้หญิงก็จะกลับมาที่ห้องเขาแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวก็จะเดินมาสวมแหวนนะคะตอนนั้นอะพอผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บผู้หญิงก็จะตกใจกันมากนะแล้วเขาก็จะรีบหาผ้าหาอะไรมาคลุมกันแบบนั่นเลยค่ะหลีก็ตกใจเหมือนอุ๊ยแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยไอ้พิธีฉลองมงคลนะคะจริงๆเขาจะแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงคนละห้องเลยแล้วก็บางพิธีผู้หญิงจะอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนดูแขกไปเรื่อยๆคือแบบไม่ได้มารวมกันไม่ได้อะไรแต่ว่าพี่สาวคุยกับแฟนบอกว่าไม่เอาแบบนั้นนะเพราะว่าแขกที่บ้านฉันก็มาเยอะแล้วก็เพื่อนฉันก็เป็นแบบฝรั่งหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่เอาแยกเนี่ยใช่แต่ว่าจะแบบสอดแทรกแบบพิธีซูดานพิธีนู้นพิธีนี้เข้ามาเห็นมีแบบเหมือนเขาฉีดอะไรด้วยอ่ะฉีดของผู้ชายหลีถามพี่สาวเขาก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันเขาถามแฟนเขาคือแฟนเขาก็แบบมันเป็นพิธีที่สืบต่อกันมานานมากจนเขาก็แบบไม่ได้รู้แบบความหมายจริงๆคืออะไรแต่ว่าคนประเทศเขาจะชอบน้ำหอมมากเนี่ยคอมเมนต์ดีมากเลยนะหรือว่าตอนนี้ประเทศไทยแบบเปิดกว้างเรื่องพวกนี้มากๆตอนแรกหลีคิดว่าคนจะเม้นแบบเนกาทีฟมากกว่านี้แต่พอลงไปแล้วค่ะรู้สึกว่าแล้วพอเราลงไปจริงๆโอ้โหแบบคนไทยเยอะมากที่แบบมาแสดงความยินดีมาเข้าใจหรือว่าโลกเราตอนนี้คือเปิดกว้างมากๆแบบน้อยมากนะที่จะแบบมีแบบการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติอย่างเงี้ย
หรือว่าเขาจะเลือกคนฐานะอะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคือหรือว่าทุกคนมีเหตุผลของเขาอะเราไม่ได้รู้พื้นฐานว่าแบบเขาอาจจะรวยมาหรือเขาอาจจะฐานะไม่ดีมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหรือว่าถ้าเขาเลือกใครอะเราควรเคารพในการตัดสินใจของเขาแบบไม่ควรไปว่าใครอะเพราะฉะนั้นจะคบคนรวยหรือคนฐานะธรรมดาหรือรู้สึกว่ามันอยู่ที่คนสองคนใช่แล้วถ้าพ่อแม่เราโอเคหรือว่าไม่มีปัญหาแล้วอะค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ